ีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Business รายการที่พาคุณผู้ชมไปดูมุมคิดในการทำธุรกิจและกลยุทธ์ด้านการตลาดเจอกันเป็นประจำที่นี่ที่วิทยุจุฬาทุกวันจันทร์ 4:30 รีรันอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์ตอน 5:30 ครับอยู่กับดร.เอกภัทรธนกุลประธานหลักสูตร MBM จากจุฬาลงกรณ์ Business School และผมเล็กมนชัยวงศ์กิตติไกรวันผู้ประกาศข่าวจาก TNN ช่อง16อาจารย์ครับผมกลับมาแล้วครับตามคำเรียกร้องยังไม่ได้ออกไปจากรายการยังใช่ไหมโอ้โหออกไปนี่คนเสียใจเพียบเลยเพราะว่าแฟนคลับคุณเล็กเยอะมากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาวิทยุจุฬาโดยทีมงานได้กรุณามากไปตัดคลิปของคุณเล็กเนี่ยเป็นคลิปของคุณเล็กเพราะว่าคุณเล็กเป็นพระเอกแน่ๆคลิปนี้คือเขาใช้เวลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่คงจะดูคลิปยาวนานมากเลยอะเพราะว่าเราทำคลิปมาเนี่ยจะร้อยเทปอยู่แล้วอะไปดูไปดึงสิ่งที่คุณเล็กเคยเอาเรื่องราวที่เราคุยโยงเข้าสู่เพลงยุค90นะแล้วทำได้ดีมากคือผมดูจนจบแล้วก็ดูไปแล้วก็ยิ้มไปอ่ะผมดูหลายรอบมากอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเป็นความสามารถพิเศษของคุณเล็กจริงๆเลยที่สามารถดึงเข้าไปในเรื่องราวของเพลงได้แต่ที่น่าสนใจเช่นเดียวกันคือทีมงานเองสามารถที่จะตัดต่อมาเป็นเรื่องราวเหมือนเป็นคลิปพิเศษคลิปนึงที่ให้ความรู้ทางการตลาดได้ด้วยอ่ะผมก็เลยคิดว่ามันมีสาระอะไรขนาดนั้นไอ้ที่ผมพูด ไปนั่งดูกันนานเชียแล้วทำออกมาทั้งสิบประวัติศาสตร์ของพี่ตินาเพลงอย่าทำของพี่นักมีเดียต้องสู้ของต้องสู้ของพี่เจนเจินเพลงพี่เบิร์ดแล้วเราคุยไปถึงไหนอะคุยไปถึงแบบโหเพลงสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์พี่มารีวันเจมีนาเลยโอ้ยสนุกสนานดีนะมีหลายคนสวีทแบ็กกลับเข้ามาว่าต้องขอบคุณมากมันเป็นคือเรื่องของ Good Old Days เนี่ยมันเป็นเครื่องมือหนึ่งทางการตลาดทีเดียวนะครับแล้วก็เรียกภาษาทางการตลาดว่า Nostalgia หรือ Nostalgic Marketing นะครับก็คือการตลาดที่ย้อนเวลาซึ่งมันสร้างความสุขได้เสมออ๋ออันนี้จริงเลยอาจารย์ไม่แปลกใจว่าทำไมพวกหนังที่แบบรำลึกถึงชีวิตสมัยมัธยมหนังเรื่องแฟนฉันอะไรที่ทำให้เรานึกถึงในวัยเด็กเนี่ยมันดูขายดิบขายดีทั้งที่กลุ่มทาร์เก็ตก็คือกลุ่มคนทำงานครับก็กลายเป็นว่าเราได้เห็นตัวนี้มาตลอดแล้วก็หลายครั้งเนี่ยถ้าเราจับประเด็นนี้ได้เราจะสามารถเอาไปใช้ทางด้านธุรกิจได้อ๋อครับดังนั้นเนี่ยพอออกแบรนด์ใหม่ๆคือบางทีเราดันแบรนด์ใหม่แบรนด์ใหม่มาเรื่อยๆคุณเล็กแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปท้ายที่สุดแล้วเนี่ยวันดีคืนดีเราก็สามารถเล่นมุกนี้ได้ทันทีครับสำหรับแบรนด์ที่อยู่มายาวนานก็คือย้อนเวลากลับไปแล้วก็ออกมาเป็น limited edition แต่มันคือของที่เคยทำมาแล้วแล้วมันไม่มีในตลาดแล้วเออนี่ก็ว้าวนะโค้กใช่ไหมอยู่มา100ปี100กว่าปีแล้วโดยเฉพาะโค้กขวดแก้วเนี่ย100ปีแล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทำเขาก็สามารถที่จะออกโค้กในรุ่นเดิมๆกลับมาโลโก้เดิมๆกลับมาเป๊ปซี่ก็ทำอยู่พักนึงตอนที่เป๊ปซี่ครบรอบกี่ปีก็ตามกระป๋องเป๊ปซี่ก็จะย้อนเป๊ปซี่กระป๋องกลับไปแล้วคนก็จะมานั่งดูกันโหแค่เป๊ปซี่กระป๋องรูปนี้เราจำได้สมัยที่บิทนี่สเปียร์ใช้เป็นพรีเซนเตอร์สมัยไมเคิลแจ็คสันใช้เป็นพรีเซนเตอร์สมัยมาดอนน่าใช้เป็นพรีเซนเตอร์บางคนโอ้ยุคพี่ปุ๊กอัญชลีจงคดีกิจอะไรเงี้ยกับทีน่าเทอร์เนอร์ใช่ จำได้แม่นจ้ะใช่จริงๆ นี่ก็เลยต้องขอบคุณทีมงานแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามเราด้วยนะครับแล้วก็เราจะมีอะไรแบบนี้เนี่ยทั้งแปลกใหม่ทั้งย้อนวัยแล้วก็มองไปข้างหน้าอยู่เสมอก็เป็นเรื่องสำคัญว่าเราจะกลมกล่อมแบบนี้ครับคือเราจะไม่ไปแค่มุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่ว่าเราก็จะยังคงทำธุรกิจในปัจจุบันให้สำเร็จและก็ที่สำคัญคือก็ไม่ทิ้งของเก่าที่เป็นของดีก็มันจะกลมกล่อมในเรื่องนี้คือทั้งอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตครับแต่ในคลิปผมสังเกตอย่างนึงครับคือตัวอาจารย์อาจจะใส่ชุดในฟอร์มเดิมสีเสื้อผมเปลี่ยนไปบ้างแต่สิ่งที่ผมสังเกตคือทรงผมของผมนี่แหละครับแล้วทรงผมของผมดีคือเดี๋ยวมันก็สั้นเดี๋ยวมันก็ยาวแล้วมาดูเอ๊ะมันดูงอกมาจากไหนก็คุณผู้ชมไปลองตามดูอ่ะแล้วก็ต้องสนุกดีนะท่านที่เคยตามรายการเรามาตลอดก็จะเห็นว่าคือแล้วจริงๆแล้วทีมงานก็แอบวางยาเราเหอะทำไมอ่ะคือเล่าเรื่องไปอยู่ดีก็เป็นเรื่องเพลงเรื่องการตลาดเพลงการตลาดแต่ตอนท้ายมันกลายเป็นเรื่องความอ้วนได้ไงก็ไม่รู้อ่ะเออใช่เรื่องความอ้วนเรื่องรอบเอวนี้จำได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วทีมงานคงอาจจะใส่รหัสอะไรเพื่อจะบอกเราบางอย่างหรือเปล่าอาจารย์ทำให้ผมนึกถึงพวกรายการในวัยเด็กอ่ะ4 ทุ่มสแควร์หรืออะไรบางอย่างที่เขาออกออนแอร์มาหลายปีแล้วเขาเอาเทปแรกๆมาออกอ่ะแล้วพิธีกรก็ดูกันแล้วก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยยิ้มกันอุ๊ยจันกระพริบ4 ทุ่มสแควร์นี่ต้องออกคือบอก10:00 ต้องเอา4 ทุ่มสแควร์มาออกอ่ะถูกไหมใช่นี่
เรากำลังก่อนที่เราจะไปกันใหญ่เนี่ยเราก็เลยจะกลับมาที่หัวข้อของเราในวันนี้เพราะว่าอาจารย์บอกค้างไว้ตั้งแต่เทปที่แล้วแล้วกลับมาเล่ากันแต่ประเด็นนึงสำคัญคือรายการของเราเนี่ยได้ชื่อว่าคุยกันแบบทันสมัยแต่จริงๆแล้วเราสองคนไม่ค่อยทันสมัยขนาดนั้นนะครับคือทันสมัยจริงๆก็ไปคุยกับน้องอายุ18พูดจริงๆแล้วก็เวลาที่ท่านคุยและฟังเรื่องราวของเราสองคนเนี่ยบางทีก็ท่านรู้สึกว่าทันสมัยดีแต่พอเราสองคนไปคุยกับน้องอายุ18เราจะรู้สึกว่าโอ้โหเราโบราณมันโบราณมันออกจะโบราณเลยอะ ดูไม่เป็นรุ่นใหม่เลยครับอาจารย์ก็บอกกันตามตรงก็อย่างนั้นคือแต่ก่อนไม่เคยคิดอาจารย์แต่ก่อนเราตอนที่ผมอายุ20ก็รู้สึกว่าเราก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราเข้าใจโลกแล้วเราคุยคนทั้งโลกได้รู้เรื่องแล้วพอโตขึ้นมาอีกแล้วเวลาที่บอกว่าเด็กมันมีช่องว่างระหว่างวัยมันมีจริงอย่างตอนนี้กลับไปคุยกับเด็ก18มุมคิดภาษาที่ใช้หรือตรรกะบางอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วผมสอนหนังสือยากขึ้นนะคุณเล็กเพราะว่าสมัยก่อนผมรู้สึกว่าผมสอนหนังสือเนี่ยคุยกับน้องที่อยู่ในระดับมหาวิทยาลัยที่เป็นปตรีเนี่ยผมจะสอนรู้สึกว่าเป็นของที่เราพูดปั๊บคอนเน็กรู้เรื่องหมดเลยแต่สอนปอโทไม่ค่อยสนุกเพราะสอนปอโทเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาผู้ใหญ่ไปแล้ววันหนึ่งที่เราโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยวันนี้สอนปอโทสนุกมากคุยกันรู้เรื่องหมดเลยแต่กลับไปสอนปอตรีต้องค่อยๆ คุยและวิธีการแก้ไขก็คือว่าแทนที่จะคุยให้เขาฟังเยอะให้เขาคุยให้เราฟังเยอะแบบเดียวกันกับการบริหารพี่ผู้ใหญ่จำนวนมากชอบคุยให้น้องรุ่นใหม่ฟังเยอะลืมคิดไปว่าเราคิดว่าเราผ่านจุดนั้นมาแล้วแต่ว่าจุดนั้นของเรากับจุดนั้นของเขาเนี่ยมันคนละเรื่องคนละราวกันหมดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริหารสูงสุดของ Airbnb เคยพูดประเด็นเรื่องนี้ไว้นะครับคนที่เก่งจริงและจะเข้าใจลูกค้าได้จริงต้องมีเพื่อนไม่ใช่แค่กลุ่มอายุของตัวเองอย่างเดียวต้องมีเพื่อนที่แก่กว่าตัวเอง10ปี20ปี30ปีและอ่อนกว่าตัวเอง10ปี20ปีให้ได้ด้วยว้าวถ้ามีกลุ่มเพื่อนที่มีความหลากหลายเชิงอายุเป็นอย่างน้อยแบบนี้จะทำให้เรามีความเข้าอกเข้าใจสังคมและลูกค้ามากขึ้นเรื่องนี้ขออธิบายเพิ่มเติมแล้วก็น่าจะเป็นเกรดความรู้สำหรับคุณผู้ฟัง Business เนี่ยคือ2ท่านเลยที่เป็นผู้บริหารที่เชื่อในเรื่องพลังของคนรุ่นใหม่ที่มีโอกาสได้ไปพูดคุยท่านแรกก็คือเฮียฮ้อของ IS คือไปคุยกับเฮียฮ้อมาแล้วก็เฮียฮ้อบอกว่าพูดคำหนึ่งแล้วเฮียฮ้อบอกว่าถ้าเฮียฮ้อเนี่ยคุยแต่กับเพื่อนวัยเดียวกัน 2-3 คนมันก็เหมือนคนแก่ 2-3 คนคุยกันแล้วก็จะได้มุมแบบเดิมแต่เฮียฮ้อชอบไปคุยกับคนรุ่นใหม่และเฮียฮ้อพูดมาคำหนึ่งแล้วผมชอบมากก็คือถ้าเราอยากได้แนวคิดที่สดๆเราก็ต้องไปคุยกับคนที่สดๆสิใช่เราถึงจะได้ความคิดสดๆกลับมาครับเฮียเลยชอบไปคุยคนรุ่นใหม่ผมฟังแล้วก็ว้าวอีกท่านหนึ่งเลยแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากก็คือคุณธนินเจรวนนท์อ๋อครับคุณธนินเจรวนนท์ประธานอาวุโสของเจริญโภคภัณฑ์ครับบอกกับผมว่าชอบไปคุยกับคนเด็กๆชอบความคิดของคนรุ่นใหม่เพราะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอันนี้ก็เลยเป็นตัวอย่างหนึ่งว่าผู้นำที่เขาเจ๋งมากๆเนี่ยเขาชอบฟังเด็กที่คนที่เด็กกว่าแล้วก็คนที่มีประสบการณ์น้อยกว่าด้วยซ้ำไปคือผมก็เคยได้ยินคำนี้จากผู้บริหารไทยท่านหนึ่งแต่ไม่ใช่ผู้บริหารในองค์กรที่เป็นเอกชนเป็นผู้บริหารอดีตผู้บริหารสำคัญของรัฐคือท่านอดีตนายกอนันต์ปัญญารชุนท่านอนันต์ก็เคยพูดประเด็นนี้ไว้ว่าสิ่งที่ทำให้ท่านยังดูเด็กและทันสมัยมากเนี่ยง่ายมากเลยคือคุยกับเด็กคือยิ่งเป็นผู้นำประเทศเนี่ยครับโอกาสที่จะคุยกับน้องๆเด็กๆก็เป็นเรื่องที่มีโอกาสน้อยลงมากท่านก็กรุณาแชร์ให้ตอนนั้นก็เป็นเรื่องของชาวเคมบริดจ์ออกฟอร์ดท่านจบเคมบริดจ์อ่ะแล้วท่านก็มาแชร์ให้ชาวเคมบริดจ์ออกฟอร์ดฟังกันปรากฏว่าท่านคุยเรื่องนี้แหละว่าก็มีคนถามท่านว่าทำไมท่านดูทันสมัยจังเลยในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีท่านผู้ใหญ่หลายท่านอาจจะไม่ได้ทันขนาดคุณอนันต์ทำไมคุณอนันต์เนี่ยยังคีปอัพทูเดทขนาดนี้ท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรมากก็คุยกับเด็กๆครับโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าหลายคนที่ไปอยู่ในจุดระดับสูงหรือเป็นผู้บริหารเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ยถ้าเป็นเด็กก็ไม่คุยตำแหน่งเล็กไม่คุยแต่ผู้บริหารที่เป็นระดับตำนานหลายท่านเลือกที่จะขอเนี่ยวงเนี่ยขอคุยแต่กับเด็กผู้ใหญ่ไม่ต้องเข้ามาครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งโยงเข้าเรื่องเลยนะคุณเล็กเพราะว่าสิ่งสำคัญที่เราได้เจอกันในเราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะรอคุณเล็กกลับมาเพราะคุณเล็กอยู่ในงานด้วยคืองาน Thailand and ASEAN Top Corporate Brand แล้วเราก็มีกูรูระดับโลกเลยระดับโลกระดับภูมิภาคนะครับมาถึง3คนด้วยกันแล้วก็มาคุยแชร์กันว่าทำแบรนด์ยังไงให้ sustain ที่เป็นเรื่องของ Corporate Brand ครับท่านแรกคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ภูริวัฒน์ท่านคณบดีของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเราเองซึ่ง
ทุกท่านก็รู้จักอาจารย์วิเลิศดีคนที่อยู่แวดวงการตลาดรู้ว่านี่คือสุดยอดของประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคนี้อาจารย์ก็มีชื่อเสียงนะครับมีชิเกโอโอกาซากินะครับโปรเฟสเซอร์ชิเกโอโอกาซากิมาจากปักกิ่งนะครับแล้วก็เป็นคนญี่ปุ่นล่ะนะครับอาจารย์เก่งมากแล้วก็มีชื่อเสียงมากด้านการสร้างแบรนด์ในประเทศจีนแล้วก็บินมาที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับมาพูดคุยกันแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือมิสเตอร์โทนี่แรงขออภัยครับอาร์เธอร์แรงนะครับท่านเป็น CEO International Group ของ Singtel ที่ประเทศสิงคโปร์3คนนี้มาแล้วก็มาคุยกันด้วยคำถามแตกต่างหลากหลายแล้วก็มาหากุญแจไขสู่ความยั่งยืนของแบรนด์องค์กรซึ่งคุณอาร์เธอร์แรงพูดถึงประเด็นนี้ บอกว่าแก่ก็แก่be true สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของการที่จะเป็นแบรนด์ที่ดีแล้วผมก็เอามาใช้กับบุคคลได้ด้วยคือไม่ต้องพยายามคนแก่ไม่ต้องพยายามทำตัวเด็กแก่ก็แก่แล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นะครับแล้ววันนั้นเนี่ยคุณอาร์เธอร์ใช้คำนี้เยอะมากคือ authenticity คืออายุของ Singtel ไม่ได้อายุแค่10ปี20ปี30ปี50ปีอายุของ Singtel หรือ Singapore Telecommunication เนี่ยมัน140ปีครับแล้วบริษัท140ปีทำตัวยังไงคือต้องบอกคนอื่นหรอว่าเราทันสมัยเราทันสมัยคนอายุ140ปีมันจะทันสมัยได้ยังไงคุณอาร์เธอร์ก็พูดชัดเจนมากงั้นสิ่งที่ควรทำคือก็บอกไปเลยว่าเราอายุ140ปีเราไม่ได้ขายความทันสมัยเราขาย trust คือความน่าเชื่อมั่นเชื่อถือแล้วเราก็เรียนรู้จากเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นฟอร์มทีมใหม่ๆบริษัทใหม่ๆให้ funding คือการให้สนับสนุนทุนกับบริษัทใหม่ๆแล้วเรียนรู้จากเขาเพราะรูปแบบการบริหารจัดการก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันกับการบริหารจัดการในแง่ของบุคคลเพราะบุคคลที่คุณเล็กยกมาเนี่ยตำนานแต่ละท่านนั้นเนี่ยคือไม่เคยบอกว่าตัวเองเด็กแต่เรียนรู้จากเด็กๆได้เสมอเลยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะฮะซึ่งอย่างเช่นมนชัยทุกวันนี้เนี่ยอายุ30นิดๆแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยเราอยากทำตัวเหมือนแบบ25จังเลยอะไรประมาณนี้แล้วไปทำตัวหรือแต่งตัวเหมือนเด็ก18อันนั้นคนละชุดความคิดอย่างที่อาจารย์บอกก็คือยอมรับหรอว่าตัวเองมีเป็นทำอะไรแต่ว่าก็เรียนรู้ไปกับสิ่งใหม่ๆของโลกครับแล้วมันสนุกดีนะนี่ก็เป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับแล้วอาจารย์วิเลิศก็เลยต่อเชื่อมประเด็นคือเมื่อกี้เนี่ย authenticity สำคัญใช่ไหมคุณเล็กอาจารย์วิเลิศจะต่อเชื่อมประเด็นอีกอาจารย์วิเลิศเขาก็บอกว่างั้นถ้าจะพูดให้ชัดไปเลยเนี่ยคือนอกจากที่จะต้อง authentic คือชัดเจนไม่ fake นะครับbe trueให้ทำอีก3อย่างทำอะไรฮะคือมันต้อง faster deeper แล้วก็ wiser ไล่เรียงทีละอย่างให้ฟังหน่อยฮะ faster คือเร็วกว่าอะไรกว่าลูกค้าความต้องการของลูกค้าอยู่ตรงไหนคือเราบอกต้องจับความต้องการของลูกค้าให้ได้จริงๆถ้าเก่งจริงอาจารย์วิเลิศบอกว่าเราต้องไปวิ่งให้เร็วไปยืนรอลูกค้าวิ่งมาปั๊บเราจับได้หมดเลยต้องคิดนำหน้าลูกค้าเสมอต้องคิดนำหน้าลูกค้า faster ครับครับ deeper คือเข้าใจมากกว่าที่เขาเข้าใจตัวเองอันนี้ลึกซึ้งนะฮะลึกซึ้งเข้าใจลูกค้ามากกว่าลูกค้าเข้าใจตัวเองแล้วก็ wiser คือฉลาดที่จะทำทั้งไปไกลกว่าเร็วกว่าลึกกว่าเนี่ยครับกว่าคู่แข่งคือไม่ใช่ดูแลแค่ลูกค้าอย่างเดียวนะให้ฉลาดกว่าคู่แข่งด้วยอาจารย์วิเลิศก็บอกว่านอกจากที่จะต้อง be trueทำตามจริงเป็นจริงแล้วเนี่ยต้องบริหารอย่าง faster deeper wiser นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราได้รหัสลับมาจากการเสวนาวันนั้นครับมันก็จะเป็นประโยชน์พอสมควรล่ะสำหรับคนที่ต้องการเอาไปสร้างแบรนด์ทั้งแบรนด์สินค้าแล้วก็ทั้งแบรนด์องค์กรแล้วก็ยังมีประเด็นที่เก็บตกจากเวทีนี้ที่ผมว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวเนี่ยหาฟังยากมากครับประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งมาจากฝั่งของ professor ชิเกโอโอกาซากินะครับเขาบอกว่าทำอะไรก็ตามต้องถามอยู่เสมอถามตัวเองอยู่เสมอว่าเราอยู่ในสังคมนี้เราอยู่ในธุรกิจนี้เราอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มันมีเหตุผลอะไรให้เราอยู่จริงด้วยสิเหตุผลที่อยู่ในธุรกิจนี้คำตอบคือก็เราก็จะได้ร่ำรวยอันนี้โอเคเหตุผลที่อยู่ในสังคมนี้ทำไมเราต้องเป็นแบรนด์ที่อยู่ในสังคมนี้ด้วยถ้ายังหาเหตุผลไม่เจอมันทำให้เรารวยแต่ไม่รู้ว่าเรามีเหตุผลอะไรที่ทำให้อยู่ได้ในสังคมนี้แปลว่าเรายังทำแบรนด์องค์กรได้ไม่ดีและอาจารย์เขายกตัวอย่างนะครับเช่นยกตัวอย่างรองเท้า Toms ครับครับToms เนี่ยก็คือรองเท้าที่ไม่ได้ขายของอย่างเดียวแต่ทุกครั้งที่มีคนซื้อ1คู่จะมีการบริจาค1คู่ไปหาคนที่ไม่มีรองเท้าใส่ครับในประเทศขาดแคลนในพื้นที่ขาดแคลนด้วยเพราะเนี่ยคือ Toms ควรอยู่ในสังคมนี้เพราะมันทำให้สังคมนี้ดีขึ้นอาจารย์เขายกตัวอย่าง SK2
เอสคิวทูนี้เป็นเคสสนุกมากที่อาจารย์เขายกตัวอย่างบนเวทีแล้วอาจารย์วิเลิศเองก็บอกว่าถ้าอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างนี้ในห้องอยู่บ่อยครั้งคือที่ประเทศจีนคุณเล็กคนที่อายุ27ปีขึ้นไปที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะได้ชื่อว่าเชงนูเชงนูเชงนูแปลว่า left over คือเหลืออ๋อเหรอฮะคนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะจะกลายเป็นคนที่ได้ชื่อว่า left over คือเหลืออยู่ในสังคมอ่ะโอ้น่าฟังทำไมใช้คำดูน่าเวทนาขนาดนั้นพ่อแม่ก็จะอับอายลูกก็จะอับอายคือแต่นั่นเป็นของที่มันอยู่ในรากเหง้าของวัฒนธรรมเขามายาวนานมันเปลี่ยนไม่ได้เราไม่สามารถตัดสินได้นะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเลวร้ายเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในอดีตจนปัจจุบันแต่วันนี้พอดูแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะคิดในปัจจุบันแล้วแหละผู้หญิงเก่งๆเยอะแยะไปไม่ต้องแต่งงานเลยใช่ครับแล้วการไม่แต่งงานบางทีได้ดูแลพ่อแม่มากขึ้นอีกต่างหากการไม่แต่งงานก็มีความรู้สึกมีความสุขดีไม่ต้องมาเดือดร้อนในเรื่องของการต้องมาหาบริหารจัดการเรื่องสินทรัพย์นู่นนั่นนี่หรือเขาก็รู้สึกว่าเขาโอเคกับการที่ไม่ต้องมีลูกก็ได้นะแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ย SK2 ก็เลยพยายามทำแคมเปญว่าการที่เป็นคนอายุ27แล้วยังไม่แต่งงานไม่ผิดนะทำกิจกรรมเยอะมากให้คนที่เป็นหญิงเก่งออกมายอมรับแล้วก็มีความรู้สึกว่าฉันภูมิใจกับการที่ฉันเป็นคนอย่างนี้พ่อแม่ออกมาบอกว่าพ่อแม่ที่รู้สึกว่าลูกฉันไม่เป็นไรเลยดีซะอีกเขาอยู่กับฉันแล้วเขาดูแลฉันทุกคนออกมาช่วยคุยโดยการสนับสนุนของ SK2 เนี่ยคือนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งที่อยากจะตอกย้ำแล้วก็ให้กำลังใจผู้หญิงทุกคนว่าแบบฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะ ฉันก็มีชีวิตจิตใจทำไมไม่เข้าใจกันบ้าง ทุกคนมีทุกข์มีสุขผิดหวังไม่ต่างอะไรจากคนอื่น ติดลมเนอะหลายเพลงเลยเนี่ยครับอ้าวก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำได้ดีโอ้ยดังจริงนะสมัยนั้นอ่ะหมายถึงเพลงนี้เลย SK2 ครับอ๋อ SK2 ครับเพลงนี้เพลงนี้ขาย2ล้านนะสมัยก่อนนับเวลาอยากรู้ว่าดังไหมนับเป็นตลับผมยังจำคอสตูมหน้าปกได้ก็คือต้องตอบคำถามไม่ได้ว่าแบรนด์มีอยู่เพื่ออะไรแบรนด์มีอยู่เพื่ออะไรแล้วที่สำคัญที่เมื่อกี้เราคุยเรื่อง SK2 นะคุณเล็กคือทำจนสำเร็จสิ่งหนึ่งที่คนลืมคิดไปเลยก็คือว่า SK2 เนี่ยเป็นอเมริกันอ้าวเหรอฮะ SK2 เป็นแบรนด์อเมริกันอยู่ภายใต้ PNG ฮะแล้วไปเล่นประเด็นนี้ในสังคมจีนจนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้คำถามง่ายๆคือเฮ้ยแบรนด์อเมริกันทำไมคนจีนชอบขึ้นมาได้อ๋อก็เขาบอกเหตุผลว่าทำไมเขาควรอยู่ในสังคมนี้ดังนั้นแบรนด์ไม่ได้บอกแค่ทำไมฉันควรอยู่ในธุรกิจนี้แบรนด์ควรหาเหตุผลที่จะบอกกับตัวเองและบอกกับสังคมได้ว่าทำไมจึงต้องมีฉันอยู่ในสังคมนี้โอ้นี้ลึกขึ้นไปอีกนะอาจารย์คือถ้าได้ฟังโปรเฟสเซอร์โอคาซากิแล้วผมได้คุยกับท่านอาจารย์ส่วนตัวก่อนที่จะขึ้นเวทีเนี่ยครับคือท่านอาจารย์เนี่ยคืออาจจะเกินระดับความเป็นแค่แบรนด์กูรูอะคือสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เฟรมเวิร์กในการที่เราจะวางให้เกิดแบรนด์แต่ว่าอาจารย์พูดคล้ายๆกับเป็นหลักปรัชญาในการที่จะมีอยู่ของแบรนด์แล้วทำให้แบรนด์ยั่งยืนได้จริงก็วันนั้นฟังได้อย่างมีความสุขมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าได้ความรู้เยอะมากฝั่งของอาร์เธอร์แลงเองก็ยอดเยี่ยมสั้นกระชับชัดเจนง่ายอาจารย์วิเลิศเองก็ยอดเยี่ยมมากๆอยู่แล้วอาจารย์ก็มาเป็นกลยุทธ์ชัดเจนมากเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยด้วยคือ practical มากส่วนท่านอาจารย์โอคาซากิเองเนี่ยก็ลึกซึ้งแล้วก็เป็นการเปลี่ยนมุมคิดและวิธีคิดเยอะมากครับอันนี้ก็เลยจะชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังร่วมกันตั้งคำถามแล้วครับลองนึกถึงแบรนด์ที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังชอบสิครับทั้งแบรนด์องค์กรแบรนด์สินค้าว่าแบรนด์จุดๆมีอยู่ในสังคมนี้ไว้เพื่ออะไรครับหรือแบรนด์ของท่านเองก็ได้เป็นไปได้หรือว่าตั้งคำถามใครที่เป็น SME อยู่ลองถามดูหรือว่าคอร์เปอเรทใหญ่ๆก็ได้แบรนด์จุดๆมีอยู่ในสังคมเพื่ออะไร Business มีอยู่ในสังคมเพื่ออะไรบันเทิง อย่างไรก็เปิดแล้วก็ทำให้กูเล็กรู้ไหมคนจำนวนมากก็บอกว่าคือ20กว่านาที30นาทีที่เราคุยกันในแต่ละสัปดาห์นั้นเนี่ยมันทำให้เขาได้พลิกวิธีคิดธุรกิจได้ยินฟีดแบ็กมาเหมือนกันครับบางครั้งมันไม่ได้เป็นเรื่องของการที่บอกว่าไม่มีเทรนด์อะไรยังไงแต่ว่าพอเราคุยไปเรื่อยๆเนี่ยก็บอกว่าคือมันไปถึงขั้นการเปลี่ยนวิธีคิดธุรกิจแล้วเปลี่ยนสายตาเขาทำให้เราแตกต่างกับรายการอื่นๆเขาก็รู้สึกว่า20กว่านาทีที่เกิดขึ้นไม่ได้แค่เก็บข้อมูลรับข้อมูลเฉยๆเพราะคิดคลิปอะไรข่าวอะไรมันก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดก็เลยเป็นประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นเรื่องของการพลิกมุมคิดถ้าท่านรู้สึกว่าอันนี้ก็น่าจะใช่ท่านลองพิจารณาดูว่าข้อมูลที่ท่านได้ในแต่ละคลิปของเรานั้นเนี่ยมันไปช่วยท่านในมุมนี้หรือเปล่าถ้ายังไม่ใช่ก็อาจจะเป็นวิธีนึงที่
เขาเอาไปใช้ประโยชน์กันก็อยากให้ท่านลองกระตุ้นท่านให้ลองคิดในอีกมุมมองนึงและการมองโลกในอีกแบบนึงผ่านเลนส์ของ Business ด้วยครับก็เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเก็บตกจากเวทีความคิดของ ASEAN and Thailand Top Corporate Brand 2019อีกสักหน่อยหนึ่งได้ไหมครับในฐานะคนที่ไปแอบดูอาจารย์และอาจารย์กุฏลีทำงานร่วมกันมาอาจารย์วาดหวังยังไงสำหรับเวทีนี้ในปีต่อๆไปมันจะขยายไปขนาดไหนและแบรนด์ของเวทีนี้มันควรจะไปแค่ไหนดีพูดจริงๆนะคุยกับอาจารย์กุฏลีบอกว่าโหเราทำมาถึงขั้นนี้ได้ไงก็ไม่รู้แล้วมากกว่านั้นคือจะทำไปมากกว่านี้ได้ไงล่ะเนี่ยทำมาไกลมากเลย10ปีคุณเล็กกับการที่เราพยายามดึงแบรนด์กูรูระดับโลกมาคุยกันบนเวทียังไม่พออย่างปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ไม่ได้น้อยหน้าปีนี้เลยนะครับปีที่แล้วก็มีทั้งคุณโทนี่เปอร์นันเดสเจ้าของ Air Asia คุณเอริกโรเซนครานส์ซึ่งบินมาจากสิงคโปร์เป็นคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาด้านของสตาร์ทอัพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราได้อาจารย์วิเลอร์เช่นเดียวกันปีที่แล้วในฐานะตัวแทนของประเทศไทยปรากฏว่ามันดีทุกปีเราก็เพิ่มจากเดิมเราก็เริ่มจากเล็กๆประกาศผลในคณะคุยกับนักข่าวว่าแบรนด์องค์กรคืออะไรมาเริ่มจากอะไรมันเป็นทำไมเพราะเราตอบคำถามได้ว่าทำแบรนด์องค์กรเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกำไรสุทธิคือ Net Profit มันก็พัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นการมอบรางวัลผ่านตลาดหลักทรัพย์ทำให้คนรู้สึกกระตุ้นว่าอยากทั้งทำแบรนด์เริ่มมีบริษัทติดต่อเข้ามาในประเทศไทยทำไปทำมาเมื่อ2ปีแล้วเราก็รู้สึกว่างั้นไม่พอแหละเราต้องทำระดับอาเซียนทีนี้เนี่ยคือก็คิดกันอยู่ว่าเอายังไงต่อดีก็อาจจะเป็นเรื่องของการถอดรหัสเพราะสมัยก่อนเราบอกแต่เรื่องของตัวเลขก็อาจจะเกิดเหตุการณ์การถอดรหัสขึ้นมาว่าในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีรหัสลับอะไรที่เป็น DNA ในการที่จะทำให้เกิดแบรนด์องค์กรที่ดีบ้างครับพอถอดรหัสได้ก็อาจจะมีอาจารย์กุฏลีบอกว่าเอกไปตลาดหลักทรัพย์อเมริกากันไหมบอกโอ้อันนี้คือฝันไกลจริงๆแต่ว่าใครจะรู้เพราะว่าเริ่มต้นจากเรื่องนี้ก็เริ่มต้นจากเราคิดว่ามันไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นในระดับอาเซียนแล้วมันก็เกิดขึ้นได้ครับก็ท่านมีแนวคิดอะไรอยากติชมอะไรก็เรียนเชิญนะครับแต่ว่าอันนี้คืองานอะไรงานที่เราทำงานวิจัยกันขึ้นมาเป็นงานวิจัยวัดมูลค่าแบรนด์แล้วก็สุดท้ายแล้วการวัดมูลค่าแบรนด์นี้ได้รับการยอมรับมากขึ้นสุดท้ายมีการมอบรางวัลเกิดขึ้นแล้วก็ผลรางวัลท่านอาจจะเห็นได้ข่าวแล้วแต่ว่าถ้าท่านยังไม่ได้ดูหรือเห็นจากข่าวกรุณาเข้าไปใน Google ก็ได้เพราะว่าสื่อทั้งหมดผมตรวจสอบสื่อล่าสุดเป็นไงครับว่ามีสื่อทั้งหมดกี่สื่อที่ลงข่าวเรื่องนี้ตัวเลขสวยมากเลยคุณเล็กต้องไหนครับ99สื่อโอ้เยอะมากเลยฮะ99สื่อมูลค่าเกือบ10ล้านคุณเป็นค่า PR value เกือบ10ล้านแล้วก็ประทับใจมากมีตั้งแต่โทรทัศน์มีออนไลน์มีออฟไลน์มีโอ้โหลงไปเยอะมากเลยก็มีการรวบรวมมาให้พวกเราดูเราต้องขอบพระคุณนะครับสื่อมวลชนที่กรุณาเราตลอดทุกปีที่ผ่านมาก็ตัวเลขดีนะวันนี้วันจันทร์ครับวันที่9เดือน9 5เออเราทำได้99สื่อโอ้ต้องปรบมือ99ครั้ง นี่แหละฮะคำตอบที่อาจารย์พูดมามันก็เลยกลับมาสู่เรื่องแบรนด์เหมือนกันว่าสิ่งที่อาจารย์ทำอยู่มันสะท้อนว่า CBS หรือว่าจุฬาลงกรณ์ Business School มีในสังคมเพื่ออะไรครับก็เพื่อคืนกลับสิ่งนี้เพื่อที่จะทำสิ่งนี้เพื่อที่จะสร้างสิ่งนี้สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อไม่ใช่แค่ประโยชน์ขององค์กรในประเทศไทยเท่านั้นแต่ต้องเป็นสังคมไทยและสังคมนานาชาติด้วยครับนะครับแต่ว่าอย่างนึงที่ต้องใช้ปิดรายการวันนี้เนี่ยช่วงนี้มีคนถามเข้ามาเรื่องแบบคุยกันผ่าน Business ก็รู้สึกว่ายังไม่เสด็จน้ำอยากฟังอะไรมากกว่านี้แล้วบางทีก็ชอบเจอคุณเล็กบางทีก็เบื่อหน้าอาจารย์เอกแล้วว่ามีคนอื่นที่จะให้ความรู้บ้างได้มั้ยก็ยังไงฮะที่คณะบัญชีจุฬาโดยภาควิชาการตลาดเรามีหลักสูตรที่เปิดขึ้นตอนนี้นะครับเป็นหลักสูตร MMM นะครับ Modern Marketing Management เป็นหลักสูตรระยะสั้นมีท่านวิทยากรรวมแล้วเนี่ยรอบนี้มีประมาณ12ท่าน12กูรูไทยจะมาคุยให้ท่านฟังอัปเดตการตลาดแบบเน้นๆเนื้อๆ เนี่ยคนละ 3-6 ชั่วโมงเช่นคุณดนชัยบุญยรัตเวทพี่ไอ้ดนชัยคุณนาดิมซาฮานีนะครับเจ้าของมัดแมนโทษทีครับ CEO มัดแมนนะครับซึ่งท่านดูแลทั้งดันกินโดนัทดูทั้งโอปองแปงดูไปถึงตอนนี้มีเกรฮาวคาเฟ่ทั่วโลกนะครับมีคุณวรรณาสวัสดีกูลนะครับพี่วรรณาก็เป็น CMO ของ Samsung อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยโอโน้ต10ของพี่วรรณากำลังโด่งดังมากเลยนะครับอาจารย์เกตอาจารย์กฤตินีอาจารย์กุณฑลีอาจารย์สาวิกาอาจารย์วิเลอร์เจอกันกับผมเจอท่านอาจารย์พันศักดิ์สุดยอดด้านเจรจาต่อรองของประเทศนี้นะครับจากธนาคารกรุงเทพ
ท่านเหล่านี้จะมารวมกันคุณชัยนัทสัจจะปรเมศวร์มันจะมีองค์กรหนึ่งชื่ออาคิมิสทำเรื่องของ data ครับ data activation ทำยังไงไม่ต้องเป็น data big data ก็ได้แต่มี data อยู่เท่าไหร่แล้วเอามาใช้ได้เลยเจอคุณหมอคิดนะครับในแพทย์สุประชัยปาจาริยานนท์ครับตอนนี้หาตัวยากมากคุณหมอคิดอยู่ที่ซิลิคอนวัลเลย์ตลอดเวลาแล้วตอนนี้จะบินมาในเมืองไทยอยู่บางครั้งบางคราวแล้วก็โชคดีได้เวลาของหมอคิดมาพูดให้เราฟังว่าที่ซิลิคอนวัลเลย์นี่ยังไงตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับคนเหล่านี้จะมารวมตัวกันอยู่ใน MMM รอบนี้63โอ้ฟังแล้วว้าวดังนั้นผู้ที่สนใจสามารถติดต่อไปได้ที่แขกของแล้วนะแต่ว่าจริงๆราคาไม่แพงนะครับหารเฉลี่ยต่อชั่วโมงเนี่ยแค่ 4-500 บาทเองคุณเล็กมันเป็นหลักมันเป็นหลักสูตรที่เป็นโครงการดูแลและบริการสังคมของภาควิชาเราครับก็022185794-5 022185794-5รีบโทรไปเพราะว่ามันจะเต็มเร็วเพราะมันถูกแล้วมันดีครับก็ขายง่ายมากเลยนะถูกและดีครับแล้วก็ชัดเจนนะครับว่ารายการ Business และทุกรายการของวิทยุจุฬานะครับก็เปิดรับสปอนเซอร์เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีสปอตก็โทรไปติดต่อวิทยุจุฬาด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ